เป็นอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะทำให้ศิลปินคนนี้ดังขนาดไหนนะฮะกับน้องจั๊กน้องจั๊กนะฮะจากวงเทอร์โบนะคะชื่อก็เพาะด้วยนะชื่อนงพนีนามสกุลมหาไทยสาวน้อยอายุ20ปีนะคะหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักทีเดียวนะฮะสำหรับคันหูและคลิปต่างๆนะคะจะบอกเลยว่าเขาเข้าไปดูกันนะฮะ10ล้านครั้งค่ะใช่คันหูเข้าดู10ล้านครั้งเยอะกว่าคลิปเยอะมากพออีกนะคะสบายนะฮะจะบอกว่าหลังจากนี้นะฮะทำให้เธอโด่งดังมากออกรายการต่างๆทีเดียวแต่หลังตรงนั้นนะฮะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายทีเดียวเขาบอกเลยนะคะกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของน้องจักเนี่ยเยอะมากมีทั้งด้านบวกและก็ด้านลบนะฮะถ้าเรามองเป็น2ของมาตรฐานเนี่ยก็คือถ้าด้านบวกเนี่ยนี่คือการแสดงมันเอนเตอร์เทนแต่ถ้าด้านลบก็คือนี่คือประเทศไทยใช่ไม่สมควรไม่เหมาะสมเราก็คือสื่อมวลชนเราก็พูดอะไรไม่ได้นะคะเราก็ได้แต่กระจายข่าวนะฮะบอกข่าวว่านี่ของเขาคันหูของเขาโอเคจริงนะฮะการเข้าไปดู10ล้านครั้งกับคันหูกับน้องจักรวงเทโอเอ้ยวงเทอร์โบถ้าคิดว่ามันเป็นการดูเพื่อเอนเตอร์เทนเพื่อความสุขมันก็ไม่อะไรนะนี่จะบอกว่านะฮะข่าวนี้เราได้มาจากสยามดาราขอบคุณสยามดารามากๆทีเดียวนะฮะเขาบอกว่ากระแสเนี่ยนอกจากเรื่องของเพลงแล้วเนี่ยนะฮะเรายังมีท่าตรงท่าเต้นของน้องเขาอย่างภาพเนี่ยการแต่งตรงแต่งตัวแต่เนี้ยเขามีมานานแล้วนะฮะสมัยพี่เป็นเด็กๆเนี่ยพี่ได้เข้าไปเที่ยวผับเนี่ยพี่ก็เจออย่างนี้หนักกว่านี้ก็มีใช่หนักกว่านี้ก็มีเราสามารถมองได้2มาตรฐานนะคะเราอย่าไปซีเรียสนะฮะเรามองเลยเราบอกว่าน้องจันทร์เขาทำเพราะงานเขาเพิ่งอายุ20ปีนะฮะเขาก็ทำงานเป็นนักร้องตามตรงก็ได้เพราะว่ากันตามตรงมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าล่อแหลมนิดนึงใช่แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเฮ้ยเราก็ชอบนะพูดถึงเราอ่ะเราก็ชอบนะก็ชอบเพราะพี่เบิร์ดก็ยังชอบผู้หญิงอยู่ว้าจะว่าหรอไม่น้องซาระวังตัวไว้ให้ดีนะใช่นะฮะก็บอกเลยว่านอกเหนือจากตรงนี้นะฮะสยามดาราเนี่ยเขายังไปสัมภาษณ์มากมายทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเมธินีเป็นแม่บ้านเนี่ยเขาบอกเขามีความคิดด้วยนะเขาบอกว่าคิดว่าถ้าเต้นแรงไปค่ะเรียกว่ายังไงคนไทยก็คือคนไทยเขาบอกว่ายังไงเสียงซีซาร์ดเนี่ยมันดูล่อแหลมเกินไปอันนี้เขาก็ไม่เห็นด้วยแต่สำหรับนะฮะดีเจชื่อดังดีเจนุ้ย EFM ของเราเนี่ยเขาบอกว่าเพลงคันหูเนี่ยนุ้ยคิดว่าเพลงอ่ะไม่มีอะไรนะคะแต่ไม่ผิดที่เพลงแต่การสื่อสารของน้องเขาเนี่ยดูสะเทือนใจไปนิดนึงแหมหูมันคันตรงไหนล่ะมันก็มีอ๋อแหมเกาสนั่นหวั่นไหวแต่ไม่ได้เกาหูไงยกขาอะไรกันทุกอย่างนะฮะอีกหนึ่งท่านนะคะผู้จัดการการคลังสินค้าเนี่ยคุณอริสานี่เขาบอกว่าเพลงคันหูนี่นะฮะเรียกได้ว่าเขาบอกว่าเป็นเพลงที่ติดตลาดมากตอนนี้สิ่งสำคัญเลยเขามองถึงว่าส่วนเพลงคันหูเนี่ยท่าเต้นถ้าน้องเขาร้องเพลงแล้วไม่มีท่าเต้นแต่ถ้าเป็นเราร้องเพลงแล้วไม่มีท่าเต้นเราก็ไม่อยากดูนะใช่มาร้องเพลงคันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสมิแต่ถ้าร้องคันหูอยากดูนะแล้วผู้ชายเนี่ยส่องกล้องไม่เลิกส่องไม่หยุดเลยนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้น้องจันอยู่ในสายกับเรารู้เปล่าคะน้องจันอยู่ไหมติดต่อน้องจันหรือยังคาดว่าจะยังยังอ่ะจะบอกว่านิดหนึ่งว่าน้องๆเคยดูคลิปของน้องเขาหรือยังเคยดูเป็นยังไงบ้างอ่ะถามเบสก่อนคือจริงๆก็รู้สึกว่าเพลงก็ไม่ค่อยได้อะไรแต่ว่าพอท่าเต้นขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกโอ้ยมันน่าสนใจเนาะมันแบบโอ้มันดูแรงมันดูโอเคมันดูแบบใช่มันดูแบบสนีสนีนี่ไอดอลมันดูเยอะจริงหลังจากเป็นข่าวเมื่อคืนนัดคุยบีบีกับแม่บอกถามแม่ว่าแม่ทำอะไรอยู่แม่บอกว่าดูคลิปน้องจ๊ะเพราะแม่ได้ดูข่าวที่น้องจ๊ะเขาได้ออกรายการนึงเนี่ยแม่ก็เลยติดตามข่าวว่าแม่เพิ่งได้ดูแม่ฉันอายุ50กว่าแล้วยังได้ดูแล้วอะตอมมาเป็นไงบ้างกับคลิปนี้ตอนแรกได้ฟังแต่ฟังมานานแล้วตั้งแต่แบบยังไม่ดังค่ะคือแบบเพื่อนแนะนำมาว่าดูเพลงใช่ไหมไม่เธอคลิปนี้แบบจริงๆแล้วศิลปินเพลงเขาเนี่ยไม่ใช่น้องจ๊ะนะ
เป็นศิลปินคุณหลิวอลิสลานะฮะเป็นคุณหลิวอลิสลาอ่ะใครที่ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนี้อ่ะเจจูนยังไม่ดูใช่มั้ยคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันก่อนนะฮะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละฮะคันหูจากน้องจ๊ะวงเทอร์โบคุณผู้ชมดูพร้อมกันเลยนะฮะใครเคยดูมาแล้วก็ดีแหละของเขาเนี่ยแหละฉันเห็นบ่อยมากเลยเนาะดูสิแต่ชีก็เต้นเลิศอยู่นะไม่จะบอกว่าเรื่องนี่คือไม่ได้แต่งตัวโป้นะแต่ถ้ามองภาพรวมเหมือนตัวโป้นางใส่ถุงน่องหนามากดูสินางใส่ถุงน่องจริงสองสามชั้นน่ะใช่ดูสิเลิศเนาะคือตอนแรกอ่ะน้องเบสดูน้องเบสก็รู้สึกว่าเขาใส่บิกินี่เลยเหรอโอ้โหมันแรงมากแต่พอเราเข้าไปดูภาพนิ่งอ่ะเขาใส่ถุงน่องหนามากอารมณ์เดียวเป็นอารมณ์เหมือนเลกกิ้งอ่ะใช่แต่ว่าให้เป็นสีเนื้อคือมันคือผ้าอย่างเดียวแหละผ้าอย่างเดียวดูเดี๋ยวดูนะฮะดูสัพเพเวสีข้างล่างก็แบบว่าพยายามเลื่อนมือมาเกินฉันชอบเสียงมากฟังแล้วฉันดูกระเสามากเลยหรือความรู้สึกว่าฟังแล้วอย่างมีสามีของตัวเองนี่ไงจะสะเทือนนางเก่งนะนางเอนเตอร์เทนคนดูนางสามารถเอาคนดูอยู่ได้ทั้งหมดอ่ะกี่คนนะกี่พันคนเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่ดีใช่ก็ดูนางเต้น4 6ยังไงก็ต้องดูอยู่แล้วดูแล้วนะฮะอย่าเพิ่งอะไรมากส่ง SMS มาด้วยค่ะ464นะฮะ2605พูดคุยกับเราจะเลือก SMS ที่เก๋ๆนะฮะ5 SMS นะคะรับเสื้อไปเลยค่ะจากรายการกันเลยอยากรู้ตุ๊ตุ๊อยากเล่าน้องจ๊อบทำงานบริสุทธิ์ไม่ได้ไปฆ่าใครซะหน่อยถูกใช่จริงๆแล้วเรามองอย่างนี้เรามองว่าทุกคนสามารถมีความคิดได้ในเรื่องทุกๆอย่างนะฮะจริงๆแล้วเขาก็ทำงานบริสุทธิ์มีนักวิจารณ์หลายๆคนบอกว่าถ้าเด็กๆไปดูในคลิปจะเกิดอาการเรียนแบบอะไรไหมใช่คือนัดเป็นคนที่ฟังเพลงคันหูตั้งแต่แรกๆแล้วก็ไม่ชอบเลยไม่ชอบใครมาร้องเพลงอะไรอย่างนี้ใกล้ๆฉันไม่ชอบแต่พอได้มาดูเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายๆคนที่นักวิจารณ์นะคะเขาได้บอกว่าน้องจ๊ะทำเกินไปแบบว่าทำให้เกิดการเรียนแบบไหมอยากจะบอกว่าคลิปใน YouTube ไม่ได้มีแค่คลิปน้องจ๊ะค่ะมีหนักมันสามารถเลือกที่จะบริโภคได้พวกเนี้ยใช่แล้วเหมือนกับว่าโดยส่วนตัวของน้องเบสคิดว่าคนเรามีสติอ่ะทุกคนที่ดูมีสติอ่ะถึงแม้จะชมหรือไม่ชมหรืออะไรก็ตามแต่ทุกคนมีสติอยู่แล้วอ่ะแยกแยะออกว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรจะเรียนแบบอันไหนควรจะไม่เรียนแบบถูกต้องจะบอกว่าเพลงคันหูเนี่ยจริงๆแล้วน้องเขาก็ทำตามหน้าที่ของเขานะแต่ถ้าลองนุ่งขาวห่มขาวร้องคันหูจิ้มหน้าดูไหมล่ะถูกไหมล่ะนุ่งขาวห่มขาวเราก็ต้องดูกระแสตลาดมันต้องดูด้วยนะฮะแต่เราก็ไม่ได้ว่าน้องเขาผิดหรือว่าน้องเขาถูกเพราะว่าน้องก็คือเอนเตอร์เทนเนอร์ที่ดีใช่ค่ะนะคะอะไรเนี่ยน้าน้องจ๊ะติดคอนเสิร์ตวันนี้น้องจ๊ะติดคอนเสิร์ตนะคะสำหรับโฟนอินสำหรับน้องจ๊ะเนี่ยเขาบอกว่าติดคอนเสิร์ตนะฮะน้องกำลังร้องเพลงอยู่รายการเราไปตรงกับเวลาน้องเขาพอดีคันหูที่ไหนสักทีแต่ช่วงนี้เขาดังนางดังเลยนะจ๊ะสิ่งสำคัญคือนางดังและนางรวยไปเลยนะจ๊ะและอีกอย่างหนึ่งไม่ว่าใครจะมาว่าอะไรแต่กระแสประชาชนก็เข้าข้างน้องจ๊ะนะถูกเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงตัวเดียวไงเราไม่ได้เข้าข้างเราก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่น้องเขาทำมันเป็นสิ่งที่ถูกหรือสวยงามอะไรมากมายแต่คนที่น่าน้อยใจอ่ะฉันว่าน่าจะเป็นคุณหลิวอลิสลาหรือเปล่าเจ้าของเพลงคันหูไงร้องตั้งนานเลยไม่เห็นมีใครดังนี่น้องจักรมันร้องเนี่ยดังถ้าคุณหลิวคันหูเหมือนจักรมันจะดังไหมล่ะฉันว่าดังนะแต่ฉันไม่รู้ฉันเห็นที่หน้าหลิวลิสลาเป็นยังไงก็ไม่รู้หน้าใครนัดหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราพบกับเบรกที่3กันดีกว่านะฮะเราเบรกได้เข้าเบรกได้ป่ะเบรกได้ป่ะว่าไงฮะถ้าไม่เบรกเราจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะฝากข่าวเลยค่ะอ๋อฝากเลยค่ะฝากเลยนะโอเคนะฮะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์เก๋ๆเลิศๆมาฝากนะคะเอาเราเริ่มจากที่ข่าวแรกเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันขออ่านละกันนะฮะกลับมาแล้วค่ะกับการประกวด Miss ACDC 2011นะคะเขาบอกเลยนะฮะการประกวดนี้นะคะความสวยไม่ใช่เรื่องสำคัญนะฮะสมองเท่านั้นที่คุณจะพิชิตมงกุฎแล้วก็ตำแหน่งได้นะคะครั้งแรกเลยนะฮะเรามามองกันปีที่2007นะฮะคอนเซ็ปต์แต่ละคอนเซ็ปต์เขาดีมากทีเดียวคุณผู้ชมค่ะปี2007ค่ะกับคอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่าผัดกันลุกผัดกันรับคอนเซ็ปต์ปี2007นะฮะแล้วก็ปี2008นะคะผ่าทางตันเป็นงานคอนเซปต์สำหรับการประกวด Miss ACDC 2011ค่ะหนักกว่าเดิมค่ะงูที่อยู่ข้างในอย่าอยู่ตรงนั้นเลยออกมาเถอะโอเคไหมล่ะงูไม่ข้างในนี่อยู่ส่วนไหนของร่างกายไม่รู้ว่างูอยู่ตรงไหนอ่ะงูของกลับอยู่ตรงไหนกันล่ะงูพี่เบิร์ดอยู่ตรงไหนคะงูฉันอยู่ที่หลังข้างหลังฉันมีงูอยู่ข้างหลังบ้านะฮะเขาบอกเลยค่ะประกวดนะฮะอันนี้ข่าวเนี่ยยังประกวดวันเสาร์ที่17นะฮะธันวาคม2554แน่นอนแล้วนะคะ
แล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะฮะจองประเทศวันที่1ตุลาณร้านรัชตะสุขุมวิท35ใครที่สนใจกับการประกวดมิส ACDC 2011นะคะติดต่อได้เลยนะฮะหรือว่าดูรายการเรานะฮะเป็นประจำทุกวันพฤหัสจะได้ทราบข่าวของมิส ACDC 2011แน่นอนทีเดียวนี่แหละค่ะน้ำประกวดเป็นการประกวดเพื่อการกุศลใช่ป่ะคะการกุศลการกุศลรู้สึกว่ามิส ACDC ก็เป็นการกุศลใช่ไหมฉันเคยสวยปะไม่ได้เลยก็ว่าทำไมพี่เบิร์ดขึ้นได้แหมน้องฟิล์มไม่อยากขึ้นเลยน้องฟิล์มเขาขึ้นนะมิสซีซีอ่ะฟิล์มเขาเป็นคนเก่งด้วยสวยด้วยฉันสวยด้วยเก่งด้วยเหมือนกันอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะฮะวันที่24นี้เจอกันแน่นอนนะคะสำหรับวันเสาร์ที่24อากาซ่าริปซิงคอนเทสต์2011ค่ะรอบชิงชนะเลิศวันเสาร์ที่24กันยานี้เขาบอกเลยนะฮะว่าเราจะได้พบกับ10โฉมหน้านะคะผู้เข้ารอบนะฮะชนะเลิศริปซิงเคอเข้าไปชิงความเป็นที่1นะคะเขาบอกเลยวันนั้นนะคะเรามี10คนนี้แล้วเรายังมีนะคะโชว์ชุดพิเศษนะคะจากคุณลูกปัดคุณแนนคุณเบาหวิวคุณป๊อปดาวเด่นแห่งอาคาซ่าแล้วก็ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากปีที่แล้วคือ4ท่านนี้นะคะในโรงละครอาคาซ่าเธียเตอร์วันที่24กันยานี้นะคะเวลา 23:00 นอย่าลืมไปชมการที่อาคาซ่านะฮะแล้วก็ยังร่วมสนุกนะคะกับ missladyboy.com ได้โดยการนะคะเราโหวตนะฮะพอพุราโหวต by missladyboy.com ได้ที่ facebook.com/missladyboy นะคะแล้วก็ซึ่งจะรับปิดผลโหวตนะฮะในรอบชิงชนะเลิศวันที่24เวลา 21:00 นใครที่เข้าไปกดไลค์นะฮะมากสุดจะได้ของรางวัลแต่ก่อนอื่นอย่าลืมเข้าไปกดไลค์แฟนเพจของก็เคยอยากรู้ตัวอย่างเราด้วยนะคะถูกต้องที่สุดโอ้ยเหนื่อยมากข่าวเยอะมากยังไม่หมดอะไรอีกอ่ะวันที่26ค่ะวันจันทร์นี้นะคะสำหรับ G Star Pub นะคะรัชดาสุดซอย8อะไรครับอะไรเนี่ยข่าวที่ตาไว้ช่วงหน้าโอเคจบเบรกค่ะไปไปจบเบรกเดี๋ยวเจอกันช่วงที่3ช่วงหน้าไปค่ะเชิดไปค่ะประตูน้ำโพลีคลินิกตัดกรามดูดไขมันผ่าตัดท้องป่องท้องลายท้องห้อยโทร02-255-2280จะได้มีโอกาสเข้าร่วมในโครงการ84ทุนเรียนรู้ศิลปะการแต่งหน้ากับ MTIได้เห็นน้องๆหลายๆคนที่ฝันอยากจะเป็นช่างแต่งหน้าได้กล้าเข้ามาทำตามความฝันของพวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาเรียนแต่งหน้าด้วยที่เราไม่มีเงินเรียนแล้วอยู่บนดอยอะค่ะวัสดุอุปกรณ์เขาก็ให้หมดเลยนะคะแล้วก็ให้ความรู้กับเราจอยว่าสิ่งที่พวกเขาได้รับไม่ใช่แค่โอกาสแต่เป็นความรู้และอุปกรณ์ที่จะใช้ประกอบอาชีพได้ตลอดไปโครงการ84ทุนเรียนรู้ศิลปะการแต่งหน้ากับ MTI ที่เปลี่ยนชีวิตน้องๆจากคนที่แต่งหน้าไม่เป็นให้มีความรู้ในการแต่งหน้าและพร้อมที่จะเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพอยากเป็นมืออาชีพต้องเรียนกับมืออาชีพ Be Professional by Professional วันสำคัญของคุณคือวันสำคัญของเรา My Day Wedding Studio รามอินทรากม.7โทร02-944-0059 My Day โอเคปะจอยสวมหลายบทบาทได้เพราะจอยมีแป้ง MTI ค่ะเป็นพิธีกรวุ่นแต่ก็ต้องดูสวยค่ะขึ้นแคทวอล์กยิ่งต้องสวยทุกมุมมองพอเป็นดารามีแป้ง MTI นี่ล่ะค่ะที่ช่วยให้จอยสวยสมบทบาทถามใครดูก็ได้แป้ง MTI แป้งที่ดาราใช้เนียนใสไม่รีทัช